ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะคะคลิปนี้แอดวินพยากรณ์ดาวพระอังคารซึ่งจริงๆเนี่ยอังคารขยับมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม2567้ละนะคะแต่ด้วยความที่อังคารเนี่ยแช่แป้งอยู่ตรงนี้จนถึงเดือนธันวาเลยดาวอื่นๆก็มีความจําเป็นกว่าแต่ดาวอังคารนี่ก็ได้เตือนมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวประจําดาวรายเดือนดาวครึ่งเดือนก็มักจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของพระอังคารพังคารของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย เป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตนีนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยถึงแม้จะมีตําแหน่งขึ้นตาแหน่งนี้เราต้องเรียกว่าเป็นตําแหน่งนิดหรือว่าตกต่ําแต่แอดมองว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้อาจมีเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหมุนเงินหรือเรื่องของการงานในช่วงระยะเวลานี้หักกับลูกค้าหักกับ เจ้าหนาย่หักอะไรคือมีเกณฑ์ของการต้องทํางานในลักษณะทํางานคนเดียวหรือกลับมาทํางานเบื้องหลังหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานด้วยพระอังคารมันมาสถิตอยู่ในภพเรือนการงานและมีสถานะที่เขาเรียกว่าเสื่อมเกิดอุปสรรคในการทํางานหรือเบื่อนหน่ายในงานที่ทําอยู่กําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานส่วนคนที่ทํางานประจําช่วงระยะเวลาเนี้ยจะรู้สึกว่าเออ อยากเปลี่ยนงานหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแอดมองว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่แอดจะทานายอาจจะรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่หนักๆมาแล้วแต่ช่วงเนี้ยด้วยความที่พระศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายในวันที่ในวันที่9นะคะเดี๋ยวพระศุกร์จะย้ายแล้วแอดเนี่ยเอาพระศุกร์มาค้างไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าดูตรงเนี้ยพระศุกร์มีพลังในเรื่องของ การเจรจาการทำสัญญาการเดินหน้าในทุกๆธุกกรก,กรรมในช่วงระยะเวลานี้เลยมองว่าเป็นจังหวะที่คุณต้องรอนะอังคารเข้าสู่ภพรเรือนกรมมะเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณต้องรอสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานเขาเรียกว่าอ่ภาภัยภัยพิบัติในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยจะบรรเทาเบาบางไปเมื่อพระสุขของคุณหรือว่าเจ้าเรือนของคุณเนี่ย ที่อยู่ในราศีธนูขึ้นมาในวันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นลัคนาแล้วราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากดาวประจําตัวที่เข้าสู่ความเป็นมหาจักรแน่นอนมหาจักรมันจะต้องผ่านกับความอะไรความต่อสู้การต่อสู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่ออังคารบอกให้คุณอังคารบอกว่าคุณต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเป็นระเบียบ คุณมีโอกาสหมุนเงินและมีคุณมีโอกาสที่จะต้องไปแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้คนอื่นอย่างปัตนินะคะปัตนิกรรมมะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการงานอะที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยหลายหลายคนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมทํางานกับคุณเนี่ยแต่สภาวะของปัตนิกรรมมะในลักษณะเสื่อมเนี่ยแอดก็จะบอกคุณว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปร่วมมือหรือร่วมกันทําอะไรกับคนอื่น หรือแม้กระทั่งว่าคู่ครองคนรักจะมาชวนทำอะไรร่วมกันน่ะอย่าเพิ่งตกปราบรับคำระยะเวลานี้แอดมองว่าต่างคนต่างทำค่อนข้างดีกว่านะคะต่างคนต่างทำแล้วก็ช่วยกันหาอะไรเสริมแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ให้คำปรึกษากันได้แต่มันไม่ใช่เป็นการทะเลาะเบาแวงอะไรอย่างรุนแรงแต่มันยังไม่สามารถขยับขยายในเรื่องของธุรกิจได้เพราะว่าอะไร ดาวแห่งการขยายตัวของเราหรือว่าดาวพรฤหัสยังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นไงพระอังคารกําลังบอกว่าถ้าคุณทําอะไรอย่างไม่รอบคอบกิจการของคุณอาจจะมีเรื่องของการขาดสภาพคล่องแต่ไม่เป็นไรดาวพระศุกร์เนี่ยกําลังเดินหน้าเข้าถูกพบเรือนสหัชชะแสดงว่าเป็นทั้งปทุมเกณฑ์เป็นทั้งมหาจักรส่งผลให้ตัวตนของคุณนี่แหละเป็นตัวทําเงินความรู้ความสามารถพิเศษอ การมีสเสน่ห์หรือทุกสิ่งอย่างของคุณในช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นที่ประทับใจไม่ว่าจะพูดจะจาอะไรมันกลับกลายเป็นมีคนกลับก็มาช่วยสนับสนุนเห็นไหมดาวอังคารเดินมีปัญหาดาวประสุขเข้ามารับเพราะฉะนั้นแอดต้องถ่ายประสุขเพิ่มนะคะถามว่าการเงินยังมีใช้แบบคล่องตัวไหมแอดมองว่าการเงินยังมีใช้แบบคุณหมุนได้นะคะส่งผลดีคือแต่ละคนมันเป็นแต่ละสเต็ปนะ สำหรับคนคล่องคล่องอาจจะมีอยู่ในภาวะของการหมุนเงินระมัดระวังในการเงินสำหรับคนที่รวยอะช่วงเนี้ยรายได้น้อยลงอะไรแบบเนี้ค่ะแต่พอวันที่เก้าทุกอย่างขยับปรับกลับมาดีขึ้นนะคะตัวเจ้าตาในช่วงเนี้ยก็ต้องเรียกว่าหาง่ายสำหรับบางท่านนี่เกณฑ์หาง่ายใช้คลองและเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับอจะบอกว่าไงอะคุณเป็นคนที่ไม่กลัวไม่รู้สึกทุกข์กับปัญหาในช่วงระยะเวลานี้นะคะ รัคนาราศีตุลก่อนหน้าวันที่เก้าเนี่ยดาวการดาวดาวการเงินพบเมืองพบโลกเนี่ยอยู่สถิตเป็นปลาอาจจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้ดังใจคุณก่อนวันที่9นะคะแล้วพอวันที่9เป็นต้นไปการเงินขยับดีขึ้นและวบางคนได้แสงได้แสงของเรื่องของดาวประจำตัวเข้าปทุมเกณฑ์แล้วนะคะบางคนมีสิ่งรอบๆตัว เกิดเรื่องและเกิดพลังงานที่ดีเกิดความสําเร็จบางคนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณเป็นลักนณาราศีตุลเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าเรือนอ่าเจ้าเรือปรนปัตนิเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนการงานแสดงว่ามันมีเกณฑ์ของการทำงานร่วมกับใครก็ตามที่เป็นเพศตรงข้าม มีเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากการทำงานนั้นนะะปัตตนิกรรม,มะในลักษณะนี้ก็คือมันเป็นความเสื่อมมันเหมือนกับมีคนที่อะไรอะต้องพูดว่ามันเหมือนกับคนเป็นคนที่มีอุปสรรคจากคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะมีศัตรูที่เป็นเพศตรงข้ามช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะทำเอกสารทำสัญญาทำอะไรต่างๆแอดมองว่า คุณต้องระมัดระวังที่มันโชคดีคือจิตใจของคุณไม่ทุกข์คุณมีความรู้สึกที่มีความสุขกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในระยะเวลานี้คือไม่เครียดเลยนะคะลัคนาราศีตุลเรียกว่ามันผ่อนเบามันสบายขึ้นด้วยสุขเนี่ยเป็นทั้งไรเป็นทั้งอุดอมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์มหาจักรมันจะทุกข์ได้ไงสุขตั้งแต่วันที่เก้าแล้วบางคนมีความสุขตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ ถามว่าจะถูกหวยไหมล่ะเราทํานายพังคารดาวเดียวแต่แอดก็จะบอกนะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณในตอนเนี้ยนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอภขอภยัยขออภัยแอดลงดาวผิดนะตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นดาว ตรงนี้เป็นดาวแปดนะไอ้ดาวเจ็ดนะคะตรงนี้เป็นดาวเจ็ดทำไมไม่เขียนล่ะตรงนี้เป็นดาวเจ็ดนะคะตรงนี้เป็นดาวแปดดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณรงอเล่นะเพราะฉะนั้นแอนมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณเนี่ย ทำงานนะค่อนข้างที่จะให้ผลดีแต่เออช่วงระยะเวลานี้บางคนได้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือตําแหน่งใหม่หรืออะไรบางอย่างใหม่เหมือนกันนะดาวเสากําลังจะเริ่มเดินหน้าพันธุปุตตะบางคนได้บ้านใหม่บางคนได้ความมั่นคงใหม่หรือบางคนได้อะไรใหม่ใในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันนะคะสถานการณ์ใหม่ในสิ่งรอบตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ร่างการอยู่ตรงนี้เราแอดมาทำนายตอนนี้ต้องเรียกว่ามันเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาเนี่ย คือมีสภาวะทางใจที่ค่อนข้างดีขึ้นในเรื่องของการเงินมีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นและและตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้อะไรที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเงินที่ส่งสัมพันธ์ที่ไม่ดีก่อนน้าเนี้ยเริ่มขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นสิ่งที่แอดจะบอกคือว่าช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้จะเป็นอย่างที่แอดบอกก็ยังคงต้องระมรัดระวัง เพราะดาวอังคารที่อยู่ในตำแหน่งนี้มันจะเดินผิดปกติอะไรไปอีกในช่วงเดือนอในช่วงปีหน้าแต่ในปีนี้จังหวะนี้นะคะต้องเลือกว่าพระอังคารยังอยู่ยาวถึงสิ้นปีในส่วนที่มันจะเดินหน้าถอยหลังวิปริตเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอฟังคลิปหน้านะไม่งั้นยาวแนะ่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้แอดกำลังจะบอกเจ้าพตาว่าทิศท,ทางในเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนหรือว่าการขัดแย้งกับหุ้นส่วนขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกับอะไรเนี่ยมันต้องมี ผลกระทบตามมาต้องระมัดระวังและรอบคอบด้วยนะคะในจังหวะนี้เนาะที่สําคัญนะช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีศัตรูในเรื่องของการงานศัตรูอ่อนกําลังนะคะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าเข้าไปอยู่ในภพเรือนเสื่อมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังดาวพื้นดวงเกิดกันนะคะคนที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะคะมีทั้งสิ้น8บรรทัดสั้นๆอ่ะแล้วรู้เรื่องเลยนะคะเราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูในเ,เรือนกรรมะ คนที่มีดาวมรุตยูในเรือนกรรมะนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานอ่ะอยู่ใต้บังคับบัญชาใครอ่ะพื้นดวงเกิดอ่ะนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานบังคับบัญชาใครหรือถ้าเจ้าตาจำเป็นจะต้องแบบรับราชการหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่ทำงานแปลกๆอืมทำงานแบบว่า แป,แปลกอ่ะคือมีวิธีการในการทํางานที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยลักษณะพื้นดวงเกิดของคุณจะประมาณนี้มรตยูอยู่ในเรือนกัมมันแล้วต้องเหมอกว่าเป็นคนที่มักจะเครียดนะคะมักจะเครียดในเรื่องของการงานคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากให้ใครมาสั่งอะไรในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระยะช่วงระยะเวลานี้นะคะมรตยูกระทบกับดาวพระอังคารน,นะคะ มันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนผู้ร่วมงานหรือเจ้าอาตาเปลี่ยนอ่าการทํางานรูปแบบการทํางานหรือการทํางานของคุณเนี่ยมันแปลกคือรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลักษณะดาวมร์ตยูกลุ่มร่วมกับอดาวดาว,ดาว,ดาวรื่องคานเนี่ยมาทับดาวมรุตยูเนี่ยมันก็มักจะเป็นเรื่องของอ่าการไปทํางานที่มันใหญ่โตขึ้นกว่าปัจจุบันนะคะไปทํางานที่มันต้อง จริงๆมฤตยูก็เป็นความลึกลับนั่นแหละก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องไปทํางานเสี่ยงๆนะอังคารท้ามฤตุยูเนี่ยงานเสี่ยงงานที่มีศัตรูงานเจ้าตาต้องระวังในเรื่องของช่วงระยะเวลาเนี้ยระวังการเจ็บตัวเพราะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานระวังผลกระทบในเรื่องของคือร่างกายมันเปราะบางระยะเวลานี้แล้วก็ระวังวาการได้รับข่าวอะไรบางอย่างที่ กระทบกระเทือนใจในช่วงนี้เนาะก็ต้องบอกว่าอังคารก็ส่วนของอังคารนะฟังเพื่อระวังตั้งรับนะดาวสุกร์มันเดินดีเจ้าเจ้าชะตาแข็งแกร่งก็ไม่มีเรื่องอะไรมาทําอันตรายได้ส่วนพระฤาษอหัตถีเรือนรอมรณะบอกแล้วว่าระวังสุขภาพนะคะที่สําคัญก็จังหวะเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้แหละคะ่ะ นะคะเพื่อนฟูงเจ็บไข้ได้ป่วยจากเป็นจากตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพี่น้องนะคะรวมถึงเรื่องของบริวารอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยนะคะเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวเอาแต่ใจเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือมันต้องเอาอกเอาใจมันมากเป็นพิเศษอะนะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะในเรือกนกรรมะคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือกนกรรมะก็คล้ายๆกันคือ ถ้าจะถามผลกระทบในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเป็นผลกระทบที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่มันมีปัญหาหรือมีความเสียหายจริงๆดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีให้กับเจ้าตาพระอาทิตย์ในตำแหน่งเนี่ยเป็นมหาจักรนะคะเจ้าตาเนี่ยทำการงานอะไรต่างๆก็ตามอ่ะมักจะวิทยะอุตสาหะแต่มักจะไม่ค่อยได้ดังที่หวังนะอยากได้9กก็ได้8อยากได้8ก็ได้7็ดอะไรเงี้ย คือดาวพระอาทิตย์กระทบตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนอะนะคะมีลักษณะของการที่ไม่ยอมคนบางทีผู้ใหญ่เจ้าหน่ายอาจจะไม่ชอบก็ได้ดาวอาทิตย์เจอกับพัางคารคู่เนี้ยบอกเลยว่าต้องระวังอะการถูกกระทำรับหลังนะการถูกทำให้เสียหายและมีศัตรูในระยะเวลานี้แต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลับะ นะคะอันนี้เมื่อกี้นี่เป็นผลของดาวที่เจอกันระวังแม้กระทั่งศัตรูทำร้า,ายรับหลังหรือว่าเงินทองของมีค่าสูญหายนะคะช่วงระยะเวลานี้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเจอกับดาวพระอังคารพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรรมมะส่วนพระอังคารเป็นปัตตนีและกระดุมพระใช่ไหมระยะเวลานี้ระวังระวังเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนอาจจะเกิดความเสียหายบางอย่างนะคะ อาระวังว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมีเกณฑ์ของการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจะเอารัดเอาเรียบจากอะไรอะจากคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามนี่แหละแล้วก็ลักษณะาด,ดาวแบบนาาเนี้ยดาวราพัเนยอยู่ในตำแหน่งมหาจักรส่วนดาวพระอังคารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเสื่อม อยากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาดาวลาพระเจอดาวเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้อะไรที่เราไม่อยากได้โครคภัยไข้เจ็บที่เราไม่อยากได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ยถามว่ามีไหมแอดว่ามีนะคะเพราะว่าอังคารนะ่ะก็เป็นเจ้าเรือนการงานเหมือนกันอ่าเป็นเจ้าเรือนการเงินเหมือนกันเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเหมือนกันสิ่งที่คุณได้อาจจะได้ไม่ถึงสิ่งที่คุณอยากได้นึกออกไหมได้ในแบบอืม อยากได้รางวัลที่หนึ่งคุณไปได้รางวัลที่สองอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ลดหลั่นลงไปนะคะที่สําคัญดาวหนึ่งกับดาวสามเวลาเขาเจอกันอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ให้มากหน่อยนะคะระวังของมีคมระวังฟืนไฟระวังซึ่งมันเกิดจากในที่ทํางานอันนี้ต้องระวังนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์ตรงนี้เนี่ย เป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกรรมมะก็ต้องเรียกว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าตาค่อนข้างมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานคนที่พื้นฐานมีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้นะคะด้วยลักษณะนิสัยเดิมเนี่ยจัน์ทอยู่ในเรือนกรรมมะแล้วเป็นเกษตรเนี่ยค่อนข้างแข็งแข็งแรงในเรื่องของการทํางานเจ้าชะตาเป็นคนที่เขาเรียกว่า ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ำมาดีไม่ว่าจะเป็นน้ําขนมที่มันมีน้ํางานค้าขายที่เกี่ยวกับเรื่องของขนส่งทางน้ําทางเรือสินค้าสนรุปโภคขายแบบคุณเปิดบาร์ที่มันต้องมีขายเหล้าขายน้ําขายอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําที่มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อยู่กับที่ที่มันเกี่ยวกับการเดินทางที่มันเกี่ยวกับสาธารณูป,ปโภคหรือว่าที่จะต้องไปติดต่อ,อก,กับคนหมู่มากเนี่ยถือว่าคุณมาถูกดวงชะตานะ มีแต่ความรุ่งเรืองดาวจันทร์ในกรรมะแต่จังหวะนี้ต้องบอกว่าปัจจันนี้หรือว่าเพศตรงข้ามเป็นพังคานเข้ามาในจุดที่เสื่อมเจ้าตาต้องระวังมีคนมาทําให้เสียหายในเรื่องของชูสาวไม่ว่าคุณจะเล่นด้วยไม่เล่นด้วยหรือเขาใส่หลายป้ายสีเนี่ยมันจะมีเกณฑ์นี้ต้องระมัดระวังตัวดาวสามเป็นเรื่องกระดุมผ่าด้วยนะคะแสดงว่าการงานที่ทําในช่วงจังหวะที่ดาวสามเข้ามาเนี่ย บางคนจะมีเรื่องของความเหนื่อยกว่าปกติกว่าจะได้เงินเท่าปกตินะคะแต่ด้วยเกณฑ์ดาวเนี่ยเกณฑ์ดาวระวังคนมาทําให้เสียชื่อเสียงในเรื่องชู้สาวทั้งที่คุณไม่ไปยุ่งด้วยดังนั้นจะใกล้ชิดกับใครหรือจะทําอะไรขอให้รอบคอบนะคะคู่นี้มิเช่นนั้นเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องหรือทําให้เกิดเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงนะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวอาแล้วเอาดาวอางังคารออกทาไม ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวอังคารโอ้โหตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเสื่อมซ้ำเสื่อมซ้อนนะคะแล้วมันมีความเป็นนิดด้วยนะคะอยากให้ระวังเลยคนที่อังคารทำอังคารเนี่ยเจ้าตาระวังว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะมีเรื่องให้ตระหนกตกใจในเรื่องของหน้าที่การงาน นะคะบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ของการถูกออกจากงานโรงงานปิดหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยจังหวะเนี้ยนะที่แอดกาลังนั่งถ่ายอยู่เนี่ยเพราะสุกําลังจะเดินหน้าเข้าสู่ภพเนิเทศัาดชาแสดงว่ามันกําลังทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงพลิกผันแล้วดีขึ้นนะคะอ่าแม้อังคารถึงอังคารเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเรื่องที่ว่ามันมีทราบข่าวร้ายมันเจอเรื่องร้ายหรือมันเจออุบัติเหตุอุบัติภัยมากกว่านะคะเรามัดระวังรอบครอบในการเดินทางแล้วก็ ช่วงระยะเวลาเนี้ยคือดาวอังคารอีกดาวหนึ่งสาหรับคนมีครอบครัวก็คือปตัตตานีนะคะปะตัตตานีกรรมมะและเป็นลักษณะของกรรมมะเสื่อมนะคะคู่ของคนรักอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานในลักษณะที่ได้เปลี่ยนอำนาจหน้าที่ไปอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้ชอบหรืออาจจะไม่ได้รักแต่ก็ขยับเปลี่ยนแปลงมันเป็นนิดไงมันตกต่านะคะช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนมีคู่ อ่ะคนมีคู่ก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกนะแต่คู่ครองนะ่ะต้องมองว่าคู่ครองอนะจะเป็นคนขยันในสิ่งที่ชอบไม่ได้ขยันแบบไม่ได้ขยันขันแข,ข็งเลยนะดาวอังคารถึงอังคารเนี่ยจะเป็นประมาณว่าคู่ครองคนดังเนี่ยจะมีลักษณะของของการทําในสิ่งที่ชอบเท่านั้นไอ้เรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ทำสอในกรณีที่ เจ้าชะตายังไม่มีคู่เจ้าวตาบางคนอาจจะปฏิเสธเพศตรงข้ามโดยสิ้นเชิงนะคะทํางานอย่างเต็มที่ในระยะเวลานี้เพราะว่ากําลังรุ้นอยู่กับเรื่องของการงานเพราะมันมีเรื่องให้แก้ปัญหาด้วยมันเป็นดาวนิดทั้งคู่เพราะมันมีโอกาสที่จะมีศัตรตูเปิดเผยตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานสร้างอะไรสร้างงานใหม่ๆของตัวเองประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งแน่นอนมาถึงจุดนี้มาถึงเวลานี้ดาวประจำตัวนกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นปทุมเกณฑ์อุดมเกณฑ์และมหาจักรส่งผลในเรื่องของการติดต่อการเจราจาก,การเดินหน้าในเรื่องของการทำงานไปในทิศทางที่ดีนะคะก็มีโอกาสที่แบบตกอ่ะอ่เขาเรียกว่าว่างงานนานๆไม่มีนะคะช่วงนี้จะต้องจะต้องมีเกณฑ์ละที่จะไปสัมภาษณ์ที่จะเดินทางที่จะทำงานแล้วประสบผลสำเร็จดีในเรื่องของเงินทองเนาะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะในพื้นดวงเกิดคนที่มีดาวพระพุธนะคะคนที่มีดาวพระพุธพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะลักษณะของพุธในตำแหน่งเนี้ยด้วยมาตรฐานของเขาก็จะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าคู่นิดคู่มิดคู่มิดขอไปคู่มิดเป็นดาวคู่มิดกับเจ้าเรือน เจ้าเรือนคือพระจันทร์เป็นคู่มิตรคู่สนเสน่หาคู่เขาเรียกว่าคูา่ไปไหนใครก็รักช่างพูดช่างเจรจาโดยปกติพื้นฐานแต่จังหวะเนี้ยพระอังคารเข้ามาทับพระพุทธนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้า,าตาอาจจะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของการทํางานมีการพูดจาเจรจาที่มันแรงๆนะคะดาว อังคารทัพดาวพุธเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ของการร่วมวงปาร์ตี้เฮฮาอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าคือไปกับผู้ใหญ่หรือไปอะไรเงี้ยปรากฏว่ากินเสร็จทะเลาะกันขัดแย้งกันได้เหมือนกันนะคะพระพุธเป็นเจ้าเรือนสุขภาพเป็นเรื่องของกฎหมายเหมือนกันถ้าทํางานเกี่ยวกับการฟ้องร้องอะไรก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ระวังคอมเมนต์ระวังการเจรจาทําให้ตกงานได้ในระยะเวลานี้เพราะว่าคุณไปกับผู้ใหญ่ ดังนั้นระมัดระวังทิศทางการแสดงออกอะไรของใครของเรานะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยผู้ใหญ่ค่อนข้างรักเจ้าคตาโดยพื้นฐานดาวสุภะอยู่ในเรือกนกรรมะแต่ว่าจังหวะเนี้ยดาวอังคารเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะกระทบกระแทกในเรื่องของคําพูดการเจรจาหรือเขาพูดอะไรแล้วคุณตอบกลับไปแล้วโอ้ยมันไม่เข้าตาเลยในลักษณะของดาวอังคารเป็นเจ้าเรือปรนปัตตนิแล้วดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสุภะเนี่ย ช่วงระยะเวลานี้คนโสดอะ่ะนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอผู้ใหญ่อาจจะด้วยเป็นผู้ใหญ่ทางนิสัยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แบบด้วยอายุอะไรเงี้ยนะเป็นนิสัยเลยก็ตามอะ่ะแต่มันก็จะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าเขาเป็นคนที่แต่งงานมาแล้วก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีโอกาสชอบพอกัอนไหมได้พบได้พูดได้คุยอาจจะถูกคอแต่ว่าโอ้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยังต้องคุยกันไปก่อนนะคะในเรื่องในเรื่องนั้น แล้วนะคะในความหมายอื่นๆที่สามารถอ่านเพิ่มไปด้วยได้เนี่ยก็คือมันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่มีโอกาสที่คู่ครองคนรักของเจ้าตาเนี่ยไปทำงานไก่หรือมีโอกาสที่เขาโยกย้ายนะคะตำแหน่งของตำแหน่งของพูดพื้นดวงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวีนาศก็คือมันเป็นวีนาศแล้วพอดาวเจ้าเรือนปตัตนิเข้ามาเนี่ยมันมองเห็นว่าคู่ครองคนรักเนี่ยแยกกันอยู่ นะคะหรือเจ้าอตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คืออยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดคุยหรือมีความสัมพันธ์ในทิศท,ทางที่ดีบางทีคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินตัวเจ้าอาตาหรือครอบครัวเจ้าอตานะคะก็ช่วยเหลือ ในช่วงระยะเวลานี้แต่มันต้องมีการพูดคุยกันนะว่าไปเสียหายอะไรอะไรองี้ค่ะมันมีเกณฑ์นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งก็ให้ระวังเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาทำให้เจ้าตาเสียหายไปด้วยอะไรองนี้นะคะเนาะตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้ก็ระวังด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคะ พระฤหัสในเรือนกรมมะพระฤหัสตำแหน่งนี้คือพระฤหัสที่เรียกว่ามหาอุดอย่างยิ่งใหญ่แม้ดาวอังคารเนี่ยเป็นนิดเข้ามาคนที่มีพระฤหัสอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเรียกว่าประคับประคองนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าตอนเนี้ยดาวพระฤหัสจรเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ถอยหลังแอนมองว่าพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนอรินะคะในระยะเวลานเนี้ยปัตตานีเข้ามาพบเรือนเนี้ยอาจจะเจอคนแปดกันละอาจจะเจอแบบ คนในสังคมเดียวกันสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนาะอ่าอาจจะเจอเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ของการจัดเลี้ยงต้อนรับนะคะหรือมีเกณฑ์ของการเข้าสังคมในระยะเวลานีแล้วก็คือเสียงเงินเสียงทองไปกับเพื่อนฝูงนั่นแหละพูดกันตรงๆในระยะเวลานี้ซึ่งมีผลนะมีผลในการทำอะไรก็ตามร่วมกับเพื่อนนะ่ะ นะคะบ,บางคนก็มีรายได้จากการเข้าสังคมตรงนี้คือถามถ้าคนอื่นเนี่ยอังคารเป็นนิตต่คนที่มีพฤรหัสอยู่ตรงเนี้ยแอดมองว่ากลับประสบความสําเร็จในการได้รับการร่วมมือกับคนในที่ทํางานหรือเพื่อนหรือญาติอะไรอย่างนี้นะแต่อย่าไปทําในลักษณะของการทํางานที่มันยักยอกกับบริษัทร่รวมหัวกับเพื่อนโกงบริษัทหรือโกงหน่วยงานอะไรอโอ้โหคุณลําบากเลยนะเพราะว่าพฤรหัสตอนนี้ตกอยู่ในเรือนมรณะอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดทํา เหมือนกับอ่ะเป็นแม่ขายทําร่วมกับเจ้าของอ่ะคุณก็โดนด้วยนะคะก็ก็ก็ประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในทิศทางที่ดีแอัมองว่าคนมีพระฤหัตเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานไม่มีผลอะไรในทางร้ายเลยเป็นในลักษณะที่มีหุ้นส่วนมีเพื่อนมีพี่น้องแบบรองรับ ช่วยเหลือกันถ้าเจ้า,าตาเพียงพั้มพี่น้องช่วยเหลือถ้าพี่น้องเพียงพัมพ้มคุณช่วยเหลือมันประคับประคองกันมันเป็นคู่สมพลกันส่งผลดีให้ไปซะด้วยซ้ำไปแล้วระยะเวะลาเนี้ยพระศุกร์ไปเข้าอยู่ในเรือนสหัชชานะคะแล้วดาวเจ้าเรือนสหัชชาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยสลับเรือนกันเนี่ยไปดูไปดูตรงพระศุกร์ย้ายแล้วจะรู้เลยว่าทิศทางของคุณเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะคะในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยแอดว่ามันจะไปหนักทางเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของคู่ของ ปัตตนีนะคะปัตตนีสหัสชาหรือปัตตนิอริในเรือนกรรมมาก,ก็คือคู่ครองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของการงานหรือคู่ครองมีเกณฑ์ของการเดินทางต้องไปทํางานที่อื่นแต่มีลักษณะของการขยับปรับตาแหน่งนะคะก็ถือว่าดีเลยอะ่ะคนที่มีพระหัสตรงเนี้ยต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีดาวพระศุก คนที่มีดาวพระศุกอยู่ในเรือกนกรมมะตำแหน่งของพระศุกร์ในเรือนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคคุณมักเป็นคนมีโชคมีชัยในเรื่องของการการงานการทำงานอยู่เสมอนะคะดาวศุกร์ในเรือนนี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เจ้านายรักใคร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีไม่ค่อยอะไรกับใครตั้งอกตั้งใจทำงานหรือเป็นคนหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จดาวศุกร ในเรือนการงานเนี่ยแล้วก็เจ้าตาเนี่ยทำงานหรือทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จโอกาสร่ำรวยทำงานแบบเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องศิละปะเรื่องวัฒนธรรมกวีกาบกรอ,อะไรโอโ้โหได้หมดอ่าเป็นพวกวงการบันเทิงก็ได้นะคะพระสุขในเรือนนี้ตำแหน่งดีมากๆนะเป็นคนที่เอาจริงๆสุขคุ้มครองห้าเมื่อกี้ก็คุ้มครอง ก็เป็นอันว่าโชคชะตาของคนที่มีดาวพระศุกร์ในพื้นดวงเกิดอ่ะสุดท้ายคุณก็จะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีความมั่งคัง่งมีความมั่งมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วโดยไม่ต้องที่จะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยแต่ไม่ใช่นอนรอวาสนานะขอให้ทำในสิ่งที่เจ้าชะตาถนัดมันจะพาเจ้าตาไปสู่ทิศทางที่ดีเองคือมีพระศุกร์ในเรือนนี้นี่มันสุดแล้วนะคะเจอกับพระอังคารเนี่ยระยะเวลานี้ระวัง ระวังเรื่องชู้สาวนะระวังมีปัญหากับคู่ครองด้วยเรื่องของเงินทองเกี่ยวข้องกับเพื่อนต่างเพศดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ชู้แต่ไม่ได้มีผลในเรื่องของการงานที่จะมีปัญหานอกจากคุณเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ความซิกแซกในเรื่องของดาวพระศุกร์ที่มีเจ้าสเสน่ห์เนี่ยไปใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งขยับขยื่นเนี่ยดาวอังคารเข้าถือว่าอันตรายนะคะ ต้องระวังในในในเรื่องของชื่อเสียงนะคะสมมุติถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณไปช่วยคนอื่นด้วยความสเสน่หาแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่คู่ของเราเงี้ยโดนนะคะทั้งทังที่ดาวพื้นดวงเกิดดีแต่แอดก็มักจะบอกว่าดาวพื้นดวงเกิดดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณมีสตคิคุณจะไม่ทําอะไรพลาดจําจเอาไว้ว่าในเรื่องของเพศและกรรมารมณ์ที่ไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกต้อง ระวังให้มากว่าจะเป็นโทษและทําให้เสื่อมเสียจากที่คุณปฏิบัติด,ดีมาตลอดนะอ่ะแล้วช่วงเนี้ยสุขเป็นสหัสจุกสุขในเรือนสหัสชามีสเสน่ห์แล้วมีสเสน่ห์ในเรื่องของการงานคือต้องเลือกว่าคนมีสุขในเรือนก,การงานอนะ่ะแม้พังคานเข้าอ่ะขอให้คุณไม่ทําผิดศีลธรรมเท่านั้นแหละคุณจะ รุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะเป็นจังหวะรุ่งเรืองของคุณเพราะตอนนี้มันก็โยกกับพระฤหัสจรแล้วพระฤหัสจรแม้จะถอยหลังอะไรก็ตามอะแต่มันมองว่าคนที่มีดาวศุกร์ตรงนี้ศุกร์ก็คุ้มครองให้เจ้าตาเนี่ยประสบความสําเร็จคือบอกเลยศุกร์ตรงนี้เป็นศุกร์ราชาโชคส่งผลให้เจ้าตาประสบความสําเร็จในใ,ใ,ในในทุกเรื่องคือเรียกว่าทํากรรมมาดีนะคะแล้วก็มักจะมีคนที่เป็นเพศหญิงอ่ะ สนับสนุนเจ้าหตาเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะแต่มักจะมีเขาเรียกว่าเทวดาประจําตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่สูงสักผู้หญิงที่สูงสักจะช่วยเจ้าหตานะฮะเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าถ่ายสั้นๆเกิดระวังเรื่องทูสาวต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนนี้นะคะโอ้โหนะเะสาร์ในเรือนนี้เป็นปลา เสาในรันที่สิบเป็นปลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามาเจอคู่นี้ต้องระวังเรื่องของกรรมเก่าเรื่องของการโมโหกันระหว่างคู่ของคนรักเรื่องของการทําร้ายกันแต่แอบก็มองว่าระยะเวลานี้ดาวประจําตัวบันดีไงเดี๋ยว,วันที่6มันจะเป็นสหัสชะมันจะมีความสุขในตัวเองก็จะไม่คิดทําอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงลงไปคนที่มีดาวเสาตําแหน่งนี้นะคะ คือความเป็นปลาของพระเสามันก็คือพันธุนั่นเองพันธุเป็นปลาก็หมายถึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะอ่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะปลาก็คือเป็นเส้นป่านึกออกไปคะพอเป็นเส้นป่าก็คือแน่นอนเนี่ยไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ต้องทํางานที่มันโยกย้ายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของพันธุกรรม,มะในลักษณะเป็นปลาถ้าบางคนอยู่บ้านก็บ้านก็เหมือนจะไม่ใช่ที่ที่รุ่งเรืองสําหรับคุณ นะคะเจ้า,าตาต้องทำงานหนักให้กับที่บ้านหรือแม้คุณแยกออกมาแล้วคุณก็ยังมีความทุกข์เพราะเรื่องที่บ้านเรื่องพ่อแม่ห่วงน้องดูแลน้องเรื่องญาตินิสสนิทกันอะไรพวกเนี้มักจะนำมาให้คุณทุกข์ใจนะคะยิ่งช่วงระยะเวลานี้นะฮะดาวพระเสาร์ยังถอยหลังอยู่เจ้า,าตาค่อนข้างเหนื่อยกรรมะแปลว่ากรรมเลยอะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ตรงเนี้ยนะคะ แล้วบางคนเนี่ยมีดาวเสาตรงนี้มักจะมีโอกาสที่จะต้องแบบดูแลพ่อแม่ญาติมีในขณะที่พี่พี่น้องๆคนอื่นเขาแบบไปทำงานไกลและต้องบอกเลยว่าลักษณะาด,ดาวอย่างเงี้ยเป็นคนที่บางทีคุณก็เก่งกล้าสามารถเอาตัวรอดพ่อแม่เลยไม่ค่อยได้ให้อะไรเพราะเป็นห่วงคนที่ไม่เดือดร้องมากกว่าเออก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะระยะเวลานี้ก็จะอารมณ์รุนแรงต้องระวังนะอังคารทับเสาเนี่ย นะคะต้องระวังว่าในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับญาติผู้ใหญ่หรือให้ระวังคนที่แบบเคยเคยดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกับเราเนี่ยหันมาเป็นศัตรูกับเราอะ่ะคือดาวคู่เนี่ยให้ผลทางด้านรุนแรงแตกหักสูญเสียมีปากมีเสียงเจ็บใครได้ป่วยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานทั้งหลายที่คุณกําลังทําอยู่นะคะดังนั้นต้องระวังระวังอารมณ์ตรงนี้แล้วก็ทํางานอะไรอะ่ะ ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกเลยก็ต้องเก็บของมีคมอะไรให้หมดเก็บในแบบให้มันเป็นระเบียบจะได้ไม่ไม่เจ็บตัวไม่เดินสะดุดนู่นนี่นั่นนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวราหูนะคะในเรือนนี้ คนที่มีดาวราหูในเรือนการงานตำแหน่งดาวราหูเนี่ยถือว่าเขาเป็นคู่สมพลนะคะกับดาวจันทร์เจ้าเรือนกัมมะนะคะคู่เนี้ยมาเจอกับคู่มิดบ้าพลังอย่างพระอังคารด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าราหูเนี่ยคือเจ้าเรือนปุตตะด้วยพื้นดวงเกิดของราหูนะคะอยู่ในเรือน อยู่ในเรือนกรรมมะต้องบอกว่าเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะทํางานทําการอะไรก็ตามเจ้าวตามักเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในตําแหน่งที่มีอำนาจในที่หน้าที่การงานนะต่อให้คุณไม่ได้อยู่อำนาจสูงอแ,แต่คุณจะมีลักษณะของการเป็นจุดศูนย์รวมในที่ทํางานเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งหรือเป็นคนที่คิดอะไรได้เร็วกว่าคนอื่นเจ้าตาเนี่ยถ้าเกิด เรียนกันมาในรุ่นในชั้นเวลาที่ไปแบบพบปะเพื่อนฝูงอะตำแหน่งของคุณมักจะไปเร็วคนในรุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจในแบบแปลกอะคือราหูคุมเดินการงานเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีอํานาจวาสนาในเรื่องของหน้าที่การงานจังหวะนี้พระอังคารมาเขาเป็นคู่หูธาตุลมนะคะ ก็ระวังการงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องระวังการงานที่มันเป็นการงานอ่าการงานที่มันไม่ถูกอะ่ะคือเอาจริงเอางี้ดาวนี้ทําให้คุณฉลาดดาวอังคารมาส่งจะทําให้คุณใช้ไหวพริบไปในทิศทางที่ผิดหรือทุจริตประพฤติมิชอบหรือรับเงินสีเทาสีดําอะไรก้อนใหญ่ได้ ในวันที่ดาวอ่ะมันเป็นใจ,นจอ่ะเจ้าตาก็รับไปรับไปรับไปจะไปกระใส่กระสอบปุ๋ยกระสอบป่านอะไรก็ช่างแต่เวลาที่ดาวมันไม่ดีแอดบอกเลยนะมันจะโดนเอาคืนนะคะคุณมีดาวลักษณะอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์จะพูดเลยว่ามันเป็นลักษณะของคนที่ถ้าไม่ไปเป็นมาเฟียหัวหน้ามาเฟียผู้มีทิพลหรือผู้ที่เป็นที่รู้จักกันในตำบลหมู่บ้านอะไรก็ตามคุณก็จะเป็น ผู้จับโจรจับมาเฟียเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแบบที่อือารมณ์แบบพวกลุงลุงทั้งหลายที่บริหารประเทศอ่ะอืมก็เป็นคนสําคัญในหมู่โจรเป็นคนสําคัญในหมู่กลุ่มเหราหมู่เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยส่วนมากคุณเป็นอย่างนี้จังหวะนี้เจอพังคคารคุณยิ่งหนักนะคะดาวราหูกับพังคคารเนี่ยเขาก็กอดคอกันเป็นลักษณะของของการเป็นคู่ หูธาตุลมนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะช่วงระยะเวลานี้คุณกับคู่ครองน่าจะมีเกณฑ์ของการพยายามจะทําการงานใหม่ๆเพื่อให้ได้เงินอะไรบางอย่างเข้ามาก็ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องละกันเพราะว่าตอนนี้สุขเป็นปทุมเกณฑ์ทําอะไรก็ได้มันมีทิศทางที่เออโอเคประครับประคอง ให้ดีลวกันเนาะเพราะว่าดาวเสาร์เราอยู่ในเรือนที่ห้าบางคนก็ว่าเป็นอ่าบางตำราว่าเป็นพินทุบาทนะคะลำบากในะเรื่องของการทำงานใหม่ๆแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นพินทุบาทดังนั้นเจ้าตาก็สำหรับแอดอ่ะอยู่ตรงกลางแล้วไม่เข้าข้างฝ่ายผิดถ้ามันมีเรื่องที่ผิดเราอยู่นิ่งๆเฉยๆของเรานะฮะอะไรที่ทำให้ตัวเองเนะี่ยมีปัญหาในภายพักน้าอย่าไปยุ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตเงินทองของแผ่นดินอะไรเงี้ยอย่าไปทำนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะในเรือนการงานแอดไม่มีดาวอะไรเลยในเรือนนี้เพราะฉะนั้นแอดก็จะฟังไงคะฟังรวมบางเรื่องเออเป็นเรื่องที่ควรต้องระวังแอดก็จับไว้จำเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแอดก็ฟังรวมเหมือนกันโมแอดไม่มีดาวอะไรในเรือนกรรมมะเหมือนกันนะคะ คนที่มีดาวพระเกตในเรือนการงานเป็นคนพิถีพิถันเอาจริงๆเราก็พูดกันได้เลยว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานลุกขึ้นก็คิดเรื่องงานนอนลงก็คิดเรื่องงานทําอะไรก็คิดเรื่องงานนะคะเป็นคนที่เอาเป็นว่าคิดว่าตัวเองอะหน่วยงานขาดคุณไปไม่ได้แต่งจริงๆไม่ใช่หรอกนะคะจังหวะเนี้ยมีดาวพระองก,การเข้ามาอีกโหบ้าพลังนะคะพะเกตอ่ะบ้าพลังในเรื่องของการทํางานและทํางานอย่างหักโหมด้วย นะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะอยากบุกเบิกหรือทำงานอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับคุณแบบทำงานแบบร้อนเงินเลยเนี่ยเออประมาณนี้ยนะคะทำงานแบบต้องการเงินเพิ่มอะแล้วดาวพังคารเนี่ยก็ต้องระวังว่าช่วงระยะเวลานี้ใจร้อนใจเร็วนะมุทะรูดุดันใครพูดก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยนะช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นเป็นแบบนี้ คือแอดมองว่า9กับ3เนี่ยเป็นดาวบ้าพลังแต่ถ้าทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการแบบชิงชัยกับเขาแข่งขันกับเขาแอดก็ถือว่าดีนะคือมีจังหวะที่จะเอาชนะได้ถ้าจะไปเป็นช่วงสอบแข่งขันอะไรเนี่ยแอดก็มองว่าเออมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะดาวมีพลังส่งให้คุณประสบความสําเร็จและแน่นอนอ่ละลักษณะของเกตดกับอังคารเนี่ยถ้าคุณเป็นนักกีฬาช่วงระยะเวลานี้ก็ก็ค่อนข้างจะชนะเลิศหรือว่ามีแต้มต่อ นะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยด้วยดาวพระอังคารมันเสื่อมอยู่ในเรือนนี้เจ้าตาต้องระวังเป็นคนมีโทสะเป็นคนหยาบคายเป็นคนชอบหาเรื่องวิวาทเป็นคนชอบลองของผู้ใหญ่เป็นคนดือ้อเออตรงเนี้แหละถ้าแก้ไขได้ถือว่าดีนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงของชาวลัคนาราศีตุลฟังพระอังคารไม่สบายใจนะคะเดี๋ยวรอฟังพระศุกเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะเนาะ มีลักษณะของการเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงส่งความสุขให้เจ้าตาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีตุลใน,เ,นเรือกนกรมมะที่แอดมาบอกเราให้ระมัดระวังนะอย่าไปเหยียบกับระเบิดพวกนี้เพราะว่าดาวประจำตัวของเรากำลังเจอจรัดกำลังส่งแสงเพราะฉะนั้นอะไรอดทนได้อดทนอะไรต่อสู้ได้ไปให้เต็มที่อะไรที่เหนื่อยยากก็ต้องไม่ยออ่อท้อ ช่วงระยะเวลานี้ต้องอาศัยความกล้า,าหาญความเด็ดเดี่ยวผลักดันให้ตัวเองประสบความสําเร็จคืออดทนอดกัน้นบึกบืนคุณชนะแน่ด้วยดาวประจรําตัวคุณเข้าอยู่ทิศทางที่ดีขอพระคุณสําหรับการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะแชร์คลิปสมัครสมาชิกช่องหรือว่าส่งซูเปอร์แทงให้อดมินขอพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ